คุกิมิยะเฉยก็ไม่ได้ทีนี้เราก็เลยคุกิมิยะ S ดีกว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ approve ก็เลยเอาชื่อนี้แล้วกันมันไม่ได้ออกเสียงเป็นอุกิมิยะอ๋อก็จริงๆก็คล้ายๆของน้องผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับผมเราก็ถามเขาด้วยนะครับเราก็บอกเขาด้วยว่าเราจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่ามั่นใจไหมจะเปิดอะไรเงี้ยผมบอกก็มั่นใจอะไรเงี้ยก็เลยเปิดแค่นั้นเองครับผมจริงๆแล้วเราคืออยากจะมีชื่อน้องอยู่ในชื่อไอจีเราด้วยไหมไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ขนาดนั้นไม่ได้เป็นความตั้งใจของเราผมว่ามันก็คืออาจจะไม่ได้เป็นความตั้งใจที่จะเปิด IG เพื่อที่จะมาเป็น IG คู่กับน้องไม่ใช่อย่างนั้นคือผมก็เปิดแล้วเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีเพราะมันก็เป็นตัว S เหมือนกันอะไรเงี้ยรูปแรกเป็นรูปที่ย่าถ่ายให้ตอนลิขิตรักของ The Crown Princess นานแล้วครับผมก็เป็นงานเปิดตัวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเอารูปไหนตั้งดีแล้วก็ชื่อคุกิมิยะก็มีคนทําเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเอารูปที่แบบเป็นเอกลักษณ์เป็น identity ของเราดีกว่าอะไรเงี้ยใช่น่ารักดีครับรูปนั้นตอนนี้สรุปรูปแรกของเราได้หรือยังครับแม่ว่าฮะเอาจริงผมคิดไม่ออกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็คงต้องลงแล้วแหละไม่งั้นคนก็คง unfollow กันหมดแล้วเริ่มมีมุมมองอะไรที่เป็นแบบเราอยากจะลงอยากจะแชร์อยากจะให้แฟนคลับเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราบ้างในส่วนนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบโอ้ยลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยอัปเดตชีวิตขนาดนั้นก็ไม่ใช่เรตติ้งของละครที่ผมเล่นตลอดมาค่อยๆลงไปเรื่อยตามช่องทางของโทรทัศน์ช่องดิจิตอลที่เปิดขึ้นมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ละครของทางช่องอื่นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กับช่องของเรานะครับผมก็เหมือนกับคู่แข่งนั่นแหละถ้าจะพูดในทางธุรกิจนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกของคนดูแล้วคนดูสมัยนี้ดูย้อนหลังก็ได้ฉันจะดูในอินเทอร์เน็ตดูตอนไหนดูอะไรก็ได้27ตุลานะครับผมเราจะไปกันที่จังหวัดสกลนครครับที่วัดดงสว่างนะครับผมก็ที่จังหวัดสกลนครนะฮะก็ใครที่สามารถเดินทางไปร่วมกันได้ก็เดินทางไปถ้าใครที่อยากจะร่วมบุญทางบัญชีนะครับผมก็โอนเข้ามาตามเลขที่บัญชีได้เลยใช่ครับบัญชีคู่กันอะไรไหมใช่ครับ